วันขอพรพระแม่ลักษมีหรือวันวาราลักษมีวรัตตามจะมีขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละนหนึ่งครั้งสำหรับปีนี้ตรงกับวันที่25สิงหาคม2566ถือเป็นวันดีให้ได้ขอพรพระแม่ลักษมีทั้งเรื่องการงานการเงินหรือความรักให้สมดังใจปรารถนารู้จักพระแม่ลักษมีองค์เทพีแห่งาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระแม่ลักษมีเป็นเทพีในาศาสนาพราหมณ์ ฮินดูเชื่อกันว่าจะประทานพรให้การงานเจริญรุ่งเรืองการเงินมั่งคัง่งและสมหวังในความรักทำให้ปัจจุบันเหาคนโสดสายมูจึงนิยมไปขอพอรกับพระแม่ลักษมีกันอย่างไม่ขาดสายวันวาราลักษมีวรัตต์ามคือวันอะไรทางความเชื่อนในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อกันว่าวันวาราลักษมีวรัตตามเป็นวันแห่งการประกอบพิธีสถาปนาตกแต่งองค์เทพสงน้ำ และถวายของบูชาต่างๆโดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมของบูชาชำระร่างกายให้สะอาดและสวมใส่บทสวดขอพรพระแม่ลักษมีการเงินการงานและความรักบทสวดขอพรพระแม่ลักษมีความรักเงินหรืองานมีหลายบทแต่บทสวดแบบย่อและได้รับความนิยมได้แก่อมชชยาสีลักษมีมาตาสามจบอมสีลักษมีไอนามาสามจบ อมมหารักษะมิยายนโมนามาหโอมวิษณุปรียายายนโมนามาหโอมธนะประทายายนโมนามาหโอมวิสวาจนันนัยายนโมนมหะยาเทวีสารวะภูเตชุลักษมีรูเปนาสามสถิตานมัตตัดยายนมัตตัดยายนมัตตัดยายนโมนมหะของบูชาพระแม่ลักษมีวันวาราลักษมีวรรตตามมีอะไรบ้าง ในการประกอบพิธีวันวาราลักษมีวรัตต์มแนะนำให้เตรียมของบูชาดังนี้ 1. ดอกไม้หรือดอกบัวสีชมพู8ดอก 2. เทียน2เล่ม 3. กำรรยาน1ดอกหรือทูแ8ดอก 4. ขนมเพชรหรือขนมบัฟฟี่นอกจากของถวายหลักในข้างต้นแล้วตามความเชื่อย,ยังสามารถถวายน้ำน้ำอ้อยหรือนมหรือผลไม้มงคล5อย่างเพิ่มได้ ส่วนของที่ห้ามถวายของได้แก่ของที่ทํามาจากเนื้อสัตว์หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบอภาสีสันสดใสเน้นไปที่สีชมพูหรือแดงจากนั้นจะเดินทางไปเข้าร่วมพิธีหรือจะทําพิธีไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีที่บ้านก็ได้วิธีบูชาพระแม่ลักษมีในวันขอพรพระแม่ลักษมีวิธีบูชาพระแม่ลักษมีสามารถทําได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้หนึ่ง ท่องบทสวดบูชาพระแม่ลักษมีสองถวายของบูชาที่เตรียมมาสามระบุชื่อนามสกุลอย่างชัดเจนและขอพรกับพระแม่โดยให้ขอเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นสี่เมื่อถวายของบูชาและขอพรเรียบร้อยให้เดินผ่านหน้าองค์พระแม่เชื่อกันว่าจะทำให้พระแม่เห็นเราห้าเมื่อไหว้เสร็จสามารถของถวายกลับบ้านและลาดอกบัวมานำมาลอยน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ แจกพิกัดขอพรพระแม่ลักษมีเรื่องงานเงินและความรักในวันวาราลักษมีวรรษตามสามารถขอพรพระแม่ลักษมีได้ทุกที่ที่มีองค์พระแม่หรือห้าจุดไหวรอบกรุงเทพมหานครดังนี้ขอพรพระแม่ลักษมีตึกเกศรหรือศูนย์การค้าเกสรวิลเลดช,ชั้นสีขอพรพระแม่ลักษมีวัดแข่หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขอพรพระแม่ลักษมีวัดไผ่เงินโชตนารามเขตบางคแหลมขอพรพระแม่ลักษมีวัดเทพมนเทียนเขตพระนครขอพรพระแม่ลักษมีวัดวิษณุเขตสาทรวันขอพรพระแม่ลักษมีหรือวันวาราลักษมีวรสตัมถือเป็นอีกหนึ่งวันมงคลในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูหากใครไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีหรือเดินทางไปไหว้นะสถานที่ก็สามารถขอพรพระแม่ลักษมีที่บ้านได้เช่นกัน